เป็นหมาล่าพรีเมียมมากไม่รู้ว่าค่าตกแต่งอ่ะกี่หมื่นล้านไม่เคยตัดผมที่บ้านขนาดนี้โอ้โหจุ่มปุ๊บเปลี่ยนสีปั๊บเอ็ดน่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่แถวสวนสยามทะเลกรุงเทพทะเลกรุงเทพแล้วเราจะบอกทำไมเรามาถ่ายงานใช่ค่ะแล้วเราก็ถ่ายงานเสร็จแล้วแล้วเราก็เลยเปิด Google Map แล้วเราก็ค้นพบว่าทางเนี้ยเรามีทางผ่านร้านนึงที่เราอยากไปมานานสักพักนึงแล้วเป็นร้านหมาล่าที่ดูอลังการมากมีมังกรใหญ่ๆอยู่ตรงกลางพรีเซนเตชันคือเขาตกแต่งไม่รู้ว่าค่าตกแต่งอ่ะกี่หมื่นล้านก็เลยจะไปกินแล้วก็จะไปดูให้เห็นกับตานะคะชื่อร้านว่าซูตาเซียซูตาเซียอันนี้ต้องพูดถึง 7.7 เลยต้องพูดถึงด้วยเหรอต้องพูดถึงด้วย 7.7 ทุกคนขอขายของหน่อยเถอะนะคือเราไปกินหมาล่าเนี่ยมิวยูต้องเข้าวิกินต้องเข้าทุกคนมันมีโปรอะไรนะไหนดูสปอนซ์สิคะข้างหลังส่งฟรี Lazada Shopee ตั้งแต่อุ๊ยถ้าพูดเสียงอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่ว้าวเว้ยมันต้องแบบเดี๋ยวพี่สอนส่งฟรี Lazada เออส่งฟรีที่ Lazadaให้มันดูแฮปปี้ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ดูว้าวอ่ะเอออย่างนั้นลองดูหนึ่งสองไปส่งฟรีที่ Lazada และ Shopee อ้าวเอาแกลองดูอ่ะหนึ่งสองไปส่งฟรีถึงแล้วค่ะฟิลลิ่งเหมือนแบบพิพิธภัณฑ์น่ะถ่ายหนังเขาเรียกว่าเป็นท็อป10หมาล่าที่ดีที่สุดจัดอันดับว่าดีที่สุดในโลกใช่แล้วมี600สาขาทั่วโลกโคตรสุดอ่ะนี่คือสาขาแรกในไทยคืออลังการมากเออจริงอลังการเห็นมานานแล้วในแอดอ่ะเมื่อกี้ก็แบบดูกันว่าคืออะไรนะคะตบมือตบมือสุดยอดเลยใหญ่มากยิ่งใหญ่มากมังกรที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะคะมูลค่า7 ล้านค่ะสุดยอดแค่ตัวเดียวนะคะส่วนค่าตกแต่งทั้งหมดที่เนี่ยก็คือเดาสิคะเท่าไหร่50นะไม่ใช่60ไม่ใช่70ไม่ใช่100อัพค่ะประมาณราวๆ150แรงมากและเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะจ๊ะเป็นไงอลังการวันนี้เราอยู่กับเกรซนะคะเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งของที่นี่ค่ะเปิดค่ะล่าสุดต้าเสี่ยก็คือเปิดมาขนาดนี้ประมาณเดือนนิดๆแล้วค่ะเขาบอกว่ามีคิวคนต่อคิวสูงสุดนานสุดคือ4 ชั่วโมง5ค่ะ5 ชั่วโมงใช่ค่ะแล้วส่วนมากมาที่นี่เขาชอบสั่งอะไรกันคะเขาจะชอบสั่งตัวแพนเตอร์วงแหวนมังกรค่ะจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยแล้วซุปที่แนะนำที่นี่มีซุปอะไรบ้างตอนนี้ท็อป3ของซุปเราอ่ะจะมีซุปกระดูกหมูคอลลาเจนหมาล่าเนื้อแล้วก็ซุปมะเขือเทศค่ะโอเคค่ะแล้วมีเมนูอื่นๆนอกจากวงแหวนแนะนำอีกไหมคะเยอะมากที่ฮิตเลยที่แบบว่าลูกค้าสั่งกันเยอะๆมากๆคือตับหมูตาเตาเป็นยังไงคะแตกต่างกับตับหมูปกติยังไงคะต่างจากตับหมูเพราะว่าสไลด์บางมากแล้วพอเราจุ่มลงไปในน้ำซุปต้องมาจิ้มกับน้ำจิ้มของทางร้านซึ่งมันเป็นแบบผงหม่าล่าผงพริกหม่าล่างาถั่วโอ้เอาเป็นน้ำจิ้มสำหรับเครื่องในสำหรับเครื่องในเลยโดยเฉพาะแล้วก็ตับหมูต้าเตาค่ะจะเสิร์ฟเป็นเหมือนเราจะเคยเห็นแบบขุนไม้กำลังภายในเขาแบบว่าเวลาเขาฝึกยุทธกันนะคะต้าเตาจะเสิร์ฟแบบนั้นเป็นไม้ยืนยืนแบบชุบชุบชุบยังยังสัมภาษณ์อะไรพี่เขาแล้วบอกว่าเมื่อกี้ถามความอึ้งความช็อกไปทั้งหมดแล้วก็คือเข้ามาที่เนี่ยสิ่งแรกที่ทุกคนจะเห็นเลยคือการอลังการมากสวยงามไม่เห็นสีเสาบูบ
เปลือยสีขาวแม้แต่เสาเดียวอ่ะไม่มีเลยใช่ไหมคะคุณเปลือยแท่งเสาสีขาวไม่มีเลยค่ะคือดีเทลแน่นมากขออนุญาตแนะนำเป็นข้าวมีชานะคะข้าวมีชาจะอยู่ที่ทันละ58บาทนะคะรวมน้ำจิ้มและของทานเล่นนะคะหรือว่าหนึ่งหน้ามาน้ำจิ้มต้องเสียรับทาง5ท่านเลยค่ะก็คือชาชาน้ำจิ้มก่อน58บาทเป็นหม่าล่าพรีเมียมมากแนะนำให้ต้าเสี่ยสั่งเครื่องดื่มก่อนนะคะเพื่อทานรออาหารมาต้าเสี่ยแปลว่าอะไรคะจอมยุทธจอมยุทธเขาเรียกเราว่าจอมยุทธหม่าล่าจอมยุทธแนะนำให้ต้าเสี่ยสั่งก่อนคือเรียกหนูว่าจอมยุทธคือลูกค้าทุกคนที่มากินที่นี่จะกลายเป็นต้าเสี่ยคือจอมยุทธน้ำซุปของทางร้านจะมี6น้ำซุปนะคะเป็นหม่าล่าเนื้อหม่าล่าผักกระดูกหมูคาราเต้มะเขือเทศแล้วก็ซุปเห็ดแล้วก็ต้มยำน้ำข้นต้าเสี่ยรับเป็นกี่ช่องช่องค่ะเป็นสามช่องนะคะเมื่อกี้เขาแนะนำเป็นหม่าล่าเนื้อค่ะหม่าล่าเนื้อนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นกระดูกหมูคอลลาเจนค่ะเอากระดูกหมูคอลลาเจนค่ะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยแม่เป็นซุปเผ็ดอะค่ะเป็นซุปเผ็ดนะคะนี่ค่ะวากิว A4 นะคะหมูดำสเปนคอมโบนะคะมันนี้เป็นเซตที่พรีเมียมที่สุดและหรูที่สุดนะคะ 4,218 บาทหรือว่าจะแบบว่าเป็นแบบริบอายเนื้อแกะธรรมดา900ก็มีคือเขามีหลากหลายราคาแต่ต้องเน้นย้ำว่าร้านนี้คือหมาล่าหรูใช่ครับตกใจไปนี่ตรงนี้ก็มีหมูคุโรบุตะธรรมดาก็248บาทก็มี3ชั้น228บาทวากิวออสเตรเลียแบบนี้ก็มีหลากหลายราคาแต่ส่วนใหญ่เขาจะชอบแบบคอมโบกันนี่ครับว้าวว้าวโอ้ my god นี่ค่ะนี่ค่ะน้ำซุปสุดพรีเมียมด้ามจับคือเป็นมังกรนะครับตับหมูตาตาฉันไม่เคยเห็นตับหมูที่บางขนาดนี้เส้นบางหวานเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าเราจะกินแบบหรูหราหรือพรีเมียมแค่ไหนเราต้องมีสิ่งที่ต้องสั่งนี่ฮะพรีเซนเทชันคือแบบปังทุกอันอลังการมากนี่มันโฉมโอ้โหนี่ไงอันนี้ระหว่างรอเตาเดี๋ยวบอกโปก่อน Pro New You Begin นะคะอันนี้คือเซตที่กินได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะสามารถกินด้วยกันได้เลยอันนี้กินตอนกลางวัน1เม็ดนี้ตอนกลางคืน1เม็ดนะคะกินทั้ง2อันนะคะก็คือช่วยเรื่องของการบล็อกแป้งบล็อกไขมันเบิร์นคุมหิวกระตุ้นการขับถ่ายหลับลึกแล้วก็ของขาดก่อนนอนคู่กันคู่กันคอมโบสุดและตอนนี้นะคะเรามีเป็นแบบเซตสุดฮอตแบบ40แคปซูลจาก1560เหลือ1299แล้วส่งฟรีตอนเที่ยงคืนถึงตี2โอ้โหโคตรคุ้มอ่ะก็มีเซตแปดกล่องด้วยป่ะป่ะ3120เหลือ2496ยังไม่พออีก12กล่องใช่ไม่รู้12กล่องหรือว่าบิกิน12กล่องหรือจะเป็นทั้ง2อันอย่างละ6เป็น6บวก6ใช่6บวก6จาก4680เป็น3599เลยไปซื้อตอนนี้จะไปซื้อตอนไหนซึ่งตัว12กล่องเนี่ยถ้ากินได้ประมาณ4เดือนกว่านะคะค่ะราคาคือดีมากใครที่แบบว่าทานอยู่อยู่แล้วแนะนำค่ะ 7.7 ที่ Lazada แล้วก็ Shopee เที่ยงคืนถึงตี2แล้วนะกดตะกร้าเลยจ้าเลยไม่ได้มีใครจ้างจ้างตัวเองขอชิมน้ำจิ้มก่อนเลยมาน้ำจิ้มซิกเนเจอร์ของเขาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เขาปรุงมาให้เรียบร้อยปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คนโอ้โหชิมคนมากอันนี้คือน้ำจิ้มจอมยุทธพิเศษพิเศษนี่ฮะผสมเป็นเป็นฟิวสุกี้เผ็ดเผ็ดนัวนัวหอมหอมแล้วก็นี้โมทำอันนี้มาเพิ่มเป็นน้ำจิ้มที่โมชอบมากมากนะคะสูตรลับของเราก็คือจะเป็นซีอิ๊วขาว1ช้อนน้ำส้มสายชูดำจีน1ช้อนแล้วก็ใส่ผักโรยค่ะแล้วก็พริกแค่นี้แล้วก็น้ำตาลมันจะเป็นเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆตัดเลี่ยนได้ดีมากกับโอเคขอเริ่มที่นี่ก่อนเลยจ้าวากิวเอโฟจุ่มหม่าล่าโอ้โหจุ่มปุ๊บเปลี่ยนสีปั๊บเผ็ดน่าดูกินอีกเลยนะพี่นี่ชัดๆเลยไปครับไปครับจิ้มกับน้ำจิ้มของเขานะคะน้ำนี้เลยค่ะเขาบอกว่าจุ่ม10-15 วินาทีนี่จุ่มแต่ผิวบางแล้วก็จ
ิ้มกับผงหม่าล่าและถั่วนัวของเขาหมูน่าจะนุ่มมากคนรักตักอยากบอกว่าละมุนผักสไลด์แกนี้น่ากินมากซุปคอลลาเจนคัฟเวอร์อุปกรณ์พิเศษได้ไหมครับร้อนขึ้นเลยผักกรอบอันนี้คือไส้เป็ดเสียงเดือดปุดปุดคอลลาเจนหม่าล่าเนื้อเขาน้ำมันเนื้อเขาหอมมากเลยอ่ะจริงกลิ่นน้ำมันเนื้อเขาแบบหอมสุดๆเลยอ่ะไส้เป็ดที่ต้องกินแบบกรึบกรึบใช่ครับไส้เป็ดหิมะที่เขาว่าการน้ำมันเลิศน้ำซุปแบบโคตรดีน้ำซุปหม่าล่าเนื้อความต่างเลยนะคือตรงที่น้ำซุปน้ำซุปเลยรู้สึกว่าน้ำซุปเขามันหอมกลิ่นมันเนื้อมากมากคือกินเข้าไปรสชาติมันจะไม่ได้แบบว่าเข้มข้นขนาดแบบเข้มข้นโซเดียมมันนะคะแต่มันหอมไปเลยพอกินซุปเผ็ดชิมเลยครับยั่วยั่วเป็นคนรสมากส่งค่ะส่งค่ะเนื้อนุ่มมากแล้วก็หอมกลิ่นหม่าล่าข้างนอกมากแบบเฮ้ยอันนี้ด้วยอันนี้ต้องสั่งมาเราต้องโดนมากินมาครับโอ้โหนี่สุดอลังการมากครับเป็นไงมีชื่อสิ่งโตของตัวเองมันเกิดใครก่อนเกิดอยากจะเกิดไงเกิดอยากเป็นตัวอย่างให้ดูใช่ไหมว่าคนที่มาที่นี่เซเลบเรชั่นมีวันเกิดอะไรอย่างนี้แต่ว่าใครเขาน่ารักนะไม่เห็นมีคลิกจิ๊บต้องเป็นต้องหันหน้าขอบคุณนะคะมารีวิวชอบคุณภาพของเนื้อสไลด์ A4 ของเขารู้สึกว่ามันคือ A4 จริงๆเลยเงี้ยแต่ว่าจริงแล้วอ่ะชอบกิน A4 แบบแผ่นใหญ่ๆอยากให้แผ่นใหญ่อยากให้เป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วก็บอกว่าตับสไลด์อะไรเงี้ยโอเคเลยน้ำซุปทุกคนน้ำซุปของน้ำซุปที่เนี่ยจะบอกว่าหม่าล่าเขาไม่หนูว่าไม่เหมือนที่อื่นที่เนี่ยซุปหม่าล่าเขาแบบมันแท้จริงๆผักสไลด์ผักเขียวๆสไลด์ผักสไลด์อร่อยมากรสชาติดีมากสไลด์คือที่สุดใช่แล้วก็ทุกคนอยากจะบอกว่าเมื่อกี้พอโมลองดูเมนูดีๆอีกทีนึงอ่ะพวกหมูสไลด์ที่ไม่ได้เป็นแบบเป็นวงแหวนอ่ะเป็นเซตเล็กๆราคา200กว่าบาทเว้ยเนื้อสไลด์ก็คือ200กว่าบาทอะไรเงี้ยก็คือสามารถแบบว่ามาทานได้ขอทุกคนพูด1อย่างที่ต้องสั่งนะมาที่นี่พร้อมนะ1 2 3ผักสไลด์ค่ะสไลด์อะไรอร่อยมากเขาสไลด์ดีมากจะตอบว่าอะไรกุ้งหยินหยางกุ้งหยินหยางหม่าล่าไม้หม่าล่าไม้อ๋ออันนี้อ๋อนี่เนื้อจอบยุทธค่ะทุกคนก็มาตามกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะที่เซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังแน่นอนอยู่แล้วแต่วันหลังอย่าเลยวันหลังไม่ตรงวันเถอะ